นี่นะคะผักบุ้งนะคะผักบุ้งทะเลผักบุ้งทะเลเนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้พิษแมงกะพรุนได้ดีทีเดียวนะคะเราสามารถเอามาตํานะคะตําตําตําแล้วก็มาพอกตรงแผลที่โดนแมงกะพรุนนะคะนี่ค่ะตอนแรกชดาก็ไม่รู้นะคะก็มีประสบการณ์ที่ระยองคือไปจับแมงกะพรุนนะคะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นเจลๆนะคะก็ลองจับดูนะคะแล้วก็จะเป็นร้อนไปหมดเลยค่ะร้อนตามที่เวลาน้ําของแมงกะพรุนหยดหรือไหลไปตรงไหนเนี่ยก็จะแสบร้อนตรงนั้นเลยนะคะทีนี้เราก็เพื่อนที่อยู่ระยองก็เลยไปหานี่แหละค่ะผักบุ้งนี่แหละค่ะนี่นะคะผักบุ้งทะเลนะคะหาผักบุ้งทะเลมาเพื่อที่จะช่วยนะคะในเรื่องของพิษแมงกระพุนนะคะได้ดีทีเดียวนะคะนี่ค่ะนอกจากดอกเขาจะสวยงามแล้วนะคะยังช่วยขับพิษได้ด้วยนะคะถ่ายตอนฝนตกพรำๆเลยนะคะโอเคค่ะแมงมีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะด้านนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะธรรมชาติก็แก้ธรรมชาติด้วยกันเลยนะคะฝนก็เริ่มจะตกเล็กน้อยตอนนี้ชดามาหลบฝนอยู่ที่ใต้ต้นมะพร้าวนะคะนี่ค่ะนี่ผักบุ้งทะเลนะคะผักบุ้งทะเลอ้าวมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนมาด้วยนะคะเราฝนเหมือนกันล่ะลูกหรือไม่เราฝนอ๋อมาดูเฉยๆนะคะนี่เลยนะคะประโยชน์ของผักบุ้งทะเลนี่ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวชดาจะค้นมาให้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะในคลิปที่ชดาจะทำต่อไปนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มซาแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านดีกว่านี่ค่ะนี่นะคะความสวยงามนะคะของผักบุ้งทะเลนะคะประโยชน์เยอะด้วยแล้วก็ดอกเขาก็สวยงามนะคะช่วงแรกชดาไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักว่าเขาเป็นผักบุ้งทะเลนะคะพอเราเจอแมงกะพรุนเนี่ยพิษแมงกะพรุนเนี่ยก็ช่วยได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแมงกะพรุนไฟเนี่ยจะปวดแสบปวดร้อนลอกเลยนะคะแต่ว่าชดาก็ดีที่เจอแค่แมงกะพรุนธรรมดานะคะโอเคค่ะคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันนะคะจะได้มีคลิปดีๆกันออกมากันอย่างต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะ